ไอ้ที่ส่งมาวันนี้เรื่องพระพุทธเจ้าอ่ะอยู่ไหนไม่รู้มีห้องสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มีผู้คนส่งมาให้แล้วหลังๆว่านี่มีแต่อยากจะให้ลุงได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมต่อเติมลองดูครับลองดูนะลองดูนะโป๊ะโป๊ะเอาโป๊ะเฮ้ยไม่ทำงานทำไมไม่ทำงานล่ะอ้าวกดแล้วไม่ทำงานดูสิไอ้เรื่องกรรมเนี่ยใครส่งมาให้เนี่ยนั่นแหละไอ้เรื่องกรรมเรื่องกรรมเนี่ยเขาต่อยังไงเขาเติมยังไงเขาไปยังไงเขามายังไงกรรมกับปัญญาเนี่ยปัญญากับกรรมเนี่ยมันเคยอะไรกันประมาณนั้นครับมันจะได้รู้ว่าเรื่องของพวกนี้ก็มีการต่อมีการเติมไงระหว่างระดับกูรูเขาคุยกันก็คุยกันยังไงเขาถามกันยังไงเขาตอบกันยังไงเขาดีเบตกันยังไงคำต่อคำมันเป็นยังไงเงี้ยแล้วก็ใครจะยอมแพ้หรือว่าใครจะไปต่อประมาณนั้นนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็ยอมแพ้เองประมาณนี้มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้นะมันถึงจะเป็นสุภาพบุรุษ นะสิ่งพวกนี้มันมีมาตั้งแต่ 2,500 ปีกันมาแล้วเนี่ยเรื่องของปัญญาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยครับลุงก็มาใส่เข้ามาสติสมาธิปัญญาซะจะได้ไม่ต้องไปเอาภาษาเก่าภาษาแก่มาทะเลาะกันมาตั้งความเห็นกันมันก็จำแนกออกมาให้ได้มันจะได้แยกกลุ่มออกมาอธิบายใหม่ประมาณนั้นนะครับแยกพวกมาเพื่ออธิบายใหม่แล้วมันง่ายขึ้นนี่ฉะนั้นมันก็ดูอย่างเงี้ย 2,500 ปีมาแล้วก็อย่างงี้อย่างงี้ประมาณนั้นครับก็ไม่ไปถึงไหนกันสำหรับผู้ที่บอกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไม่ว่าทำดีละชั่วทำจิตให้สะอาดและผ่องใสเนี่ยก็พูดกันมานานมากนะครับ 2,500 ปีที่มาแล้วนะครับมันคืออะไรกันแน่มันถึงยุคพอที่จะมีผู้คนรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดกันบ้างหรือยังประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอก็ลองค่อยๆใครครวญนะฮะสิ่งเหล่านี้นะค่อยๆพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เข้าใจนะครับถ้ามันเข้าใจง่ายมันก็จะมีผู้คนเข้าถึงมาเยอะต่อเยอะแล้วล่ะก็เพราะมันเข้าใจยากถึงไม่ค่อยจะมีผู้เข้าถึงกันประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้จะให้ลุงว่าไงตามภาษาลุงกันแล้วกันนอนนอนขอเรื่องนี้ขัดตาครับอ
เอาขัดตาทับเลยดูนะโป๊ะสามสองโป๊ะเปิดเสียงเปิดเสียงเริ่มต้นมาเอ้ยโป๊ะลืมตามาเมื่อกี้เนี่ยมันฟังไม่ทันเนาะลืมตามาแล้วใครจะคุยกับใครนะฮะฟังต่อครับข้าคือมายาในทางโลกของเจ้าและข้าคือกายยาของเจ้าข้าคืออารมณ์อารมณ์ของเจ้าจิตของข้าตายไปแล้วข้าเข้าสู่โลกของจิตวิญญาณไปแล้วและมันเป็นอมตะจะไม่อาจเข้าสู่โลกแห่งจิตวิญญาณได้การทำสมาธิจากทุกขีดจำกัดนะมันไม่ไปไกลกว่านั้นอีกแล้วจะผูกมันเข้าไม่ได้ข้าจะเป็นอิสระจากตัวเจ้าไม่ใช่ในการอันหน้านี้ข้าความต้องการโทสะปรารถนาโลภและกิเลสคือสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นจะต้องสู้กับข้าก่อนไม่ข้าต่อสู้ให้พลังแก่อารมณ์และอารมณ์เหล่านี้นั้นจะขังเราอยู่ในโลกเพ้อฝันข้าจะไปให้พ้นจากวงกรรมเป็นไปไม่ได้ไปที่กรรมแต่ต้องข้าไม่ได้ไปที่ที่มายาจับข้าไม่ได้ไปที่ที่ความเสน่หาบัดข้าไม่ได้ไปที่ที่ความโกรธอยู่กับข้าไม่ได้ความต้องการความปรารถนาและกิเลสคือสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นจงอยู่กับมันซะนั่นคือกลุ่มสาธุเนี่ยก็คือมัจจุราชเนี่ยนะเมื่อกี้เสียงของมัจจุราชที่มาขู่ก็แล้วกันขู่นักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการในนาทีนี้นะนักบวชที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าเนี้ยตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วนะครับรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองทุกสรรพสิ่งแล้วไม่มีอะไรมามัดตัวตนไม่มีพันธนาการไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหาราคะอะไรก็ตามทีก็มีคำหนึ่งบอกว่าข้าคือแปลว่าพระพุทธเจ้าแหละครับเข้าสู่จิตวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นคำว่าจิตวิญญาณก็เลยผูกกันมาตลอด 2,000 กว่าปีนี่ก็พูดควบคู่กันมาตลอดนะจิตวิญญาณจริงๆมันก็ต้องแยกคำว่าวิญญาณคำเดียวเนี่ยครับถ้าบอกว่าวิญญาณเนี่ยก็คือจิตบริสุทธิ์ก็อยู่ในหัวข้อธรรมขันธ์ห้านะครับเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้แหละคือจิตที่บริสุทธิ์ก็อันเดียวกันส่วนลุงบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งวิญญาณเหมือนกันมาจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟคำว่าดินน้ำลมและไฟเนี่ยคำพูดนี้มันมาตั้งแต่นู่นกรีกโบราณแล้ว 5-6,000 ปีกันมาแล้วมันมาตั้งแต่ยุคของอริสโตเติลนู่นนะครับมาตั้งแต่ยุคของเพนโตนู่นนะ 4-5,000 ปีมาแล้วคำว่าดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4พอเวลามันถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บมีคำว่าวิญญาณสอดไส้เข้าไปเลยตรงคำว่าวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมและวิญญาณธาตุไฟงั้นคำว่าวิญญาณคำเนี้ยก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองอยู่ในตัวของพระพุทธองค์เองตรงนั้น
โอเคนะทีนี้มันมีวิญญาณอยู่คำหนึ่งภาษาวิญญาณเหมือนกันแต่เป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทีเนี้ยมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุทำให้มีคำว่าเกิดขึ้นมาตัวเกิดพอเกิดปุ๊บอวิชชาครอบโป๊ะทันทีเพราะอวิชชาจึงมาเกิดก็ว่าได้หรือว่าเกิดแล้วจึงมีอวิชชาครอบโป๊ะทันทีเลยพอเป็นอวิชชาครอบปุ๊บถัดมาก็กลายเป็นสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งถ้าเป็นภาษาควอนตัมคือตรงนี้แหละครับก็คือความถี่ที่มีความเร็วสูงปรุงแต่งจะออกมารูปอย่างนี้ก็ได้ข้างล่างก็ได้ปรุงแต่งปัจจุบันนี้ก็คือควอนตัมเนี่ยภาษาควอนตัมในเวลานี้โอเคนะคำว่าปรุงแต่งคือสังขารปรุงแต่งก็คือเกิดดับต่อมาก็มีคำว่าวิญญาณต่อนะอวิชชาสังขารวิญญาณคำนี้แหละฮะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเขาวิญญาณสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าสู่จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจิตกับวิญญาณก็คือสิ่งเดียวกันโอเคนะต้องตามให้ได้ภาษาเนี่ยโดยพุทธิภาษาลุงเนี่ยมันจะควบรวมกันให้แยกแยะแยกย่อยให้ได้หน้าวันนี้ใช้คำพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคนะพลังงานไม่บริสุทธิ์ในโลกเรานี้ทั้งหมดนะฮะล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้าบอกว่าเราคือโลกคือเราตัวเราทั้งหมดล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแต่จุดที่มันบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของตัวเราเหมือนกันครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราจึงจะไปเจอคําว่าพลังงานที่บริสุทธิ์หรือจะไปเจอด้วยคําว่าจิตวิญญาณแน่นอนมันต้องไปด้วยจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองจึงจะไปถึงตรงนั้นได้เอานะตอนนี้ระหว่างพระพุทธเจ้าคุยกับโต้กันกับไอ้ที่เขาเรียกกันว่าพญามัจจุราชไอ้มัจจุราชนะครับมัจจุราชมีฤทธิ์มีเดชจริงๆครับในระหว่างนี้ในการต่อสู้อะไรต่างๆกันเนี่ยไอ้มัจจุราชดูสิส่งอะไรมาปราบพระพุทธเจ้าดูนะฟังต่อครับกิเลสความปรารถนาเครื่องดื่มนี้รวบรวมความสุขทั้งหมดบนโลกนี้ดื่มไปสิหนังกิเลสต่อเป็นหนังอะไรที่จะให้ความต้องการความปรารถนาและกิเลสพวกมันคือเสียงสะท้อนของร่างกายเมื่อเราสามารถขจัดความรักทางกายได้มันจะพุ่งชนหินและอันตรธานหายไปเหมือนความมืดที่จะหายไปเองเมื่อมีความรู้เข้ามาเช่นเดียวกันถ้าอยากที่จะเรียนรู้ถึงตัวตนของตนเองสิ่งดึงดูดทั้งหมดนี้จะตกกระแทกพื้นและหายไปอ
ดดีอะไรอย่างเงี้ยมาอีกอาจจะกลับมาอีกแน่นอนเย้แปลว่าไอ้มัจจุราชสู้ไม่ได้สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้นะครับไม่ว่าจะส่งตัวแทนมาในรูปแบบตัวแทนของกิเลสตัณหาราคะใดๆก็ตามมายั่วมายวนสารพัดทุกรูปแบบนะในภาวะอย่างนี้แหละมันเป็นภาวะมันซ้อนกันอยู่ครับผมนะลุงถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคือตรงนี้เองภาวะภายในของพระองค์เนี่ยซึ่งพระองค์ก็ต้องรู้ด้วยตัวพระองค์เองนะเนาะมันไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยอะไรก็ตามที่มากระทบปุ๊บมันจะกระเด็นไปเลยทีเดียวล่ะครับกระเด็นกระดอนก็ไม่สามารถที่จะมาแตะผิวสัมผัสของพระพุทธองค์ได้เลยก็เหมือนกับว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีฉับพลันรังสีเปล่งมาครอบพระวรกายทั้งหมดเหมือนกับมีเกราะป้องกันถ้าเป็นไก่ก็คือสุ่มไก่มาครอบปุ๊บแปลว่าภายในก็ปล่อยเรียกกันว่าอินเตอร์แอคชั่นครับมันเป็นรูปแบบนั้นไม่ทราบว่าพอจะฟังกันทันไหมฟังกันเข้าใจหรือเปล่าครับท่านจะอยู่หน้าจอที่รบครับนี่ก็คือในช่วงที่คำว่าวาระเนี่ยเป็นวาระที่พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วหรือพระพุทธเจ้าภาวะวาระพุทธะอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเต็ม 100% แล้วนะเพราะนั้นจึงไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้ที่ผมก็พยายามพูดบอกว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยมนุษย์ไม่มีเงาเนี่ยผมไม่พูดได้ยังไงนะพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาอธิบายเรื่องเงาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับรูปนามนั่นเองรูปนามนะเงาเนี่ยคือนามที่สามารถเห็นด้วยก็คือเงาเนี่ยเงาคือแทนค่าคำว่านามนะใครนะครับไปทำงานทำลายเงาตัวเองได้ยกเว้นหมดอัตตาตัวตนคือหมดตัวรูปนะจึงจะไม่มีเงาเห็นไหมนึกออกไหมครับนั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาแปลว่ามนุษย์พระพุทธเจ้านี่มีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนนึกออกไหมครับมีตัวตนก็คือเดินดินกินแกงนี่แหละครับธรรมดามันชาวโลกทุกประการในเวลาเดียวกันจะไม่มีตัวตนก็คือรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันก็สามารถแยกได้ทันทีรวมได้ทันทีเหมือนกันนะนั่นลักษณะของพระพุทธเจ้านะแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนย่อของพระไตรปิฎกนะเป็นส่วนย่อของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแต่ลุงจะบอกว่าสติสมาธิปัญญานะแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามก็แยกได้พอแยกปุ๊บรูปก็หายหนีไปเลยแล้วนามนี่เป็นต้นโอเคไหมรวมรูปนามนะรวมนามก็หากันเป็นรูปเสน่ห์ในรูปมีนามในนามมีรูปสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่เข้าใจอ่ะมันคล้ายๆกับว่ามันรู้ไม่ได้อ่ะมันรู้ไม่ได้ไม่รู้แล้วยังรู้ไม่ได้ด้วยครับเนี่ยเอาหน้าตอนนี้รู้แล้วนี่เป็นต้นพอลุงหวังเล่าสู่ฟังพอรู้แล้วพอเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มันรู้ไม่ได้แล้วในหนึ่งบอกว่าอจินไตยนั่นเองครับอะไรทำนองเนี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมีการปฏิบัติเข้าถึงจุดนั้นน่ะมันจะเป็นสภาวะอัตโนมัติเลยแหละครับลุงบอกว่าเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติสิครับมันดับเบิลซ้อนอัตโนมัติเข้าให้แล้วมันจะไปได้ยังไงนี่เป็นต้นก็คอยสังเกตตัวเองครับทีนี้คนไหนที่ปฏิบัติได้โดยใช้ฟีลลิ่งความรู้สึกพอผ่านความรู้สึกปุ๊บตัวเราจะกลายเป็นฟิลเลอร์ทันทีเลยแปลว่าใช้ตัวเราเป็นเครื่องวัดทันทีมันจะรู้เองพอใช้ตัวเราเป็นเครื่องวัดก็จะเข้าใจเรื่องของสติปัฏฐาน4ทันทีเหมือนกัน
กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยฮะมันจะเป็นตัววัดเลยนะครับใช้ตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องมือวัดที่บอกว่าเป็นฟิลเลอร์ที่ได้มาจากฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งคือการงับอากาศคือความรู้สึกตรงนี้ค่อยๆรับครับงับอากาศเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่มันจะเป็นตัวที่บ่งชี้ให้ได้ถึงรู้เข้าใจเข้าถึงกับสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนี้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นชาติสุดท้ายกันในรอบการเกิดรอบนี้แหละประมาณนั้นนะครับโอเคก็เล่าสู่ฟังแค่นี้ก็น่าเห็นใจครับท่านที่ไม่ได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าผมเห็นภาพอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องราวของในอะไรในวาระก็แล้วกันในวาระหรือในอากับกิริยาของเจ้าชายที่ถับเป็นพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วคือตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วก็มาเจอพญามารลองของเลยประมาณนั้นครับโอเคนะเจอพญามารมาลองของเลยแต่พญามารก็ทำอะไรไม่ได้ทรงก็มีฤทธิ์มีเดชมากนะครับพญามารคือพญามัจจุราชจะคิดมากก็คือไซตอนซาตานนะราหูอันเดียวกันเป๊ะเลยนี่ภาษาลุงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแซบร่วมกันนะฮะสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยครับโดยพวกยิ่งกลุ่มสาธุสมควรที่จะรู้ไว้หน่อยครับพวกนี้นะกลุ่มสาธุเนี่ยมีกลุ่มสาธุจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายเพราะมีรากเหง้ามีพื้นฐานมีที่มาที่ไปนะครับกลุ่มต้องการหาความจริงส่วนกลุ่มต้องการหาความเชื่อหรือความเชื่อนั้นจะเข้ามาถึงมาตรงนี้ไม่ได้มันเหมือนกับถูกเบรกเอาไว้เชื่อก็เชื่ออย่างนั้นแหละนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มความจริงนะครับความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อและความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อจับภาษาลุงให้ได้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันตีแตกแต่ตกกลุ่มนี้เขาเชื่อก็เชื่อไปเขาก็ไม่ผิดแต่เรารู้ว่าเมื่อเรารู้จริงแล้วเราก็เฉยๆในสิ่งที่เขาเหล่านั้นเชื่อเขาเหล่านั้นไม่เชื่ออย่างนี้เป็นต้นเราก็เฉยๆก็แปลว่าใจเป็นกลางสงบเยือกเย็นเป็นกลางก็ว่างเปล่านั่นเองนะครับนะลองใคร่ควรเอาครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เน้นหนักเรื่องตัวเราเนี่ยครับก็แนวทางที่ว่าคือแนวทางของพุทธะนะครับที่ให้ไว้กับประชาชนชาวโลกแนวทางของพุทธะที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกคนไหนที่มีอะไรมีบุญก็จะเข้าใจง่ายบุญไม่พอก็จะค่อยๆพัฒนาบุญนะครับมันจะได้ให้เข้าใจไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับเก็บเล็กผสมน้อยเอาสิ่งเหล่านี้มันปุ๊บปั๊บมันคงลำบากปุ๊บปั๊บก็จะลำบากละพี่เอ้ยผมว่างั้นนะ เอาล่ะผ่านไปต่อเรื่องอะไรต่อกลับมาถึงตึงๆๆๆๆๆๆ